สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมเจอกันอีกครั้งนะครับกับการใช้งาน Revit 2020ในส่วนของ Student Version นะครับเราอยู่ในคอร์สเรียนของบ้านเดียวชั้นเดียวนะครับผมในบทที่3นะครับในบทที่2เราได้สร้างในส่วนของเสานะครับดูว่างานโครงสร้างขึ้นมาดูนะครับก็อยู่ในส่วนของงานฐานรากนะครับตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาชมในส่วนของงานฐานรากที่เราได้สร้างไปก็จะมีในส่วนของฐานแผ่แล้วก็เสาต่อหม้อตัวนี้ขึ้นมานะฮะซึ่งถ้าเข้ามาดูในรูปนี้ก็จะเห็นตัวนี้ขึ้นมานะครับเป็นแบบนี้นะฮะถ้าใครตามตั้งแต่ตอนแรกๆจะเห็นว่ารูปแบบการสร้างง่ายๆนะครับไม่ยากแต่ถ้าใครสั่งซื้อในส่วนของชุดเรียนจะมีแบบฝึกหัดให้นะครับผมจะมีแบบฝึกหัดให้ซึ่งเอาไปดูทีละบทกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะครับผมจะมาที่ฐานรากนะครับซึ่งก็จะเห็นตรงนี้ผมอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับในตอนที่แล้วที่เราสร้างรูปการตัดนะฮะรูปตัดของฐานรากเนี่ยด้วยปกติเดี๋ยวผมย้อนตรงนี้นิดนึงรูปตัดนะครับมันจะดูตั้งแต่ในส่วนของฐานรากก็คือตรงช็อตนี้นะครับช็อตนี้ลงมาแล้วทีนี้เนื่องจากว่าโปรแกรมเนี่ยมันตัดจากตรงนี้มันเลยเห็นเฉพาะเสานะครับทีนี้เราทำการตั้งค่าตรงวิวเลงใหม่นะครับมาดูตรงฐานรากนะฮะไปที่วิวเลงนะครับอันนี้ทบทวนนิดนึงกดไปตรงวิวเลงผมให้ปรับเป็นลบจุดหนึ่งก็คือให้มันตัดมุมมองลงไปประมาณลบ10เซนนะครับก็จะเห็นตัวฐานรากนี้ขึ้นมาแต่ถ้าน้องๆเทสจากจุดนี้นะครับเปลี่ยนเป็น0ก็คือค่าเดิมของเขาแอปพลายเนี่ยเราจะมองไม่เห็นฐานแผ่อยู่ข้างล่างเลยนะครับผมแต่ถ้าเราใส่เป็นลบ1จุด1นะฮะลบจุด1นะแอปพลายไปน้องๆก็จะเห็นตรงนี้นะครับถ้าน้องๆกดโชว์ตรงนี้จะเห็นดีเทลนะครับว่าตรงนี้คืออะไรย้อนดูวิดีโอตอนที่แล้วได้นะผมจะไม่พูดซ้ำกับตรงนี้นะฮะโอเคในส่วนของวันนี้เองเราจะมาทำการสร้างเสางานเสาอาร์คิเทคเสางานสถาปัตย์นะครับต่อจากส่วนนี้ไปที่ระดับดินเดิมนะผมมาที่ระดับดินเดิมระดับดินเดิมเราจะมองไม่เห็นอะไรระดับดินเดิมจริงๆก็จะเห็นมุมมองตั้งแต่ส่วนนี้นะฮะระดับดินเดิมก็คือตรงส่วนนี้นี่นะครับมันจะตัดตรงส่วนนี้ด้านล่างลงไปจะมองไม่เห็นก็เหมือนกับยังไม่มีอะไรต่างเราจะเอาเสามาใส่ตรงนี้จากตรงนี้นะครับจะยาวขึ้นไป 4.6เมตรก็คือตรงนี้60เซน60เซนเนี่ยเอามาเผื่อคานที่ผมจะใส่เข้าไปในส่วนของคอร์สเรียนนี้ก็จะมีอยู่2หน้าตัดก็คือมีทั้งหมดประมาณ3หน้าตัดหน้าตัดแรกตรงคานคอร์ดินเนี่ยก็จะมี55ไม่ใช่สิ50 60ส่วนในส่วนของระดับอาเซก็คือคานตรงหลังคาเนี่ยนะครับผมจะใส่40นะครับที่เหลือน้องๆเอาไปปรับเอาไปประยุกต์ใช้เอานะฮะไปที่ระดับดินเดิมนะครับผมมาที่ตรงนี้นะฮะก็เริ่มต้นเองถ้าเราอยากจะมองเห็นอยากจะมองเห็นคร่าวๆว่าเสาแต่ละต้นมันอยู่ตรงจุดไหนก็เหมือนเดิมครับมาดูที่ตรงนี้นะฮะไปที่ view link นะครับกดไปนะครับตรงนี้อยู่ที่ระดับ0มุมมองที่ระดับ0ผมจะปรับลงไปประมาณให้เห็นจุดเริ่มต้นของเสาก่อนของเสาต่อหม้อนะฮะผมจะปรับไปที่ลบจุด7นะครับแล้วกองกด apply ดูเราจะเห็นตรงนี้นะฮะเสา45คูณ45อยู่ตรงนี้กดโอเคไปนะครับเห็นคร่าวๆอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับโอเคมาดูต่อนะครับต่อไปก็จะเป็นการสร้างเสาไปที่ Architect กดที่ตรงนี้ก่อน1ครั้งมาที่เสาผมเลือกใช้คอลัมน์ Architectural ผมเลือกนะครับลองดูว่าจะใช้ตัวไหนถ้าเป็นตัวแรกนะครับก็คือตรงนี้แล้วก็ไปที่ Edit Type ไปแก้ไขนิดนึงกด Duplicateนะครับเพิ่มหน้าตัดเสาขึ้นมาใหม่ผมจะใช้เป็น 0.20 นะครับคูณก็ใส่ตัวนี้เข้าไปแล้วกันคูณ 0.20 นะครับเคาะ1ครั้งตามด้วย M ก็เป็น M ตัวใหญ่นะโอเคจากนั้นกดโอเคไปนี่นะครับก็จะได้ตัวนี้ขึ้นมานะครับเปลี่ยนข้อมูลตรงนี้นะครับจุด2เปลี่ยนข้อมูลตรงนี้นะครับจุด2นะครับผมตรงนี้ผมเอา by category ในกรณีที่ยังไม่ใส่แมทีเรียลนะในกรณีที่ยังไม่ได้ใส่แมทีเรียลเดี๋ยวเรามาใส่ใหม่นะครับผม C ตรงนี้ผมใช้เป็น C2 นะครับใช้เป็น C2 นี่นะครับใช้เป็น C2 นะตรงของข้อโมเดลนะครับกดโอเคไป
นะครับนี่ก็จะมีหัวข้ออยู่ตรงนี้จากนั้นเราเลื่อนเมาส์มานะฮะเรามาวางในส่วนของการวางในส่วนของการวางเสาสถาปัตย์กับเสาโครงสร้างไม่เหมือนกันบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมไม่ใช้ออนกริดเหมือนเดิมนะมันไม่เหมือนกันนะฮะคือกรณีนี้มันจะไม่มีออนกริดขึ้นมาให้นะมันจะไม่มีออนกริดขึ้นมาให้น้องๆก็ต้องมาวางใส่ตรงนี้ก่อนนะครับคือในปกติเนี่ยส่วนออนกริดเนี่ยเวลาเราเลือกแบบนี้ใช่ไหมฮะเราเลือกข้อมูลแบบนี้มันจะมีออนกริดอยู่ตรงนี้อันนั้นในส่วนของงานโครงสร้างนะครับในส่วนของตรงสตรัคเจอร์เนี่ยนะฮะมันจะมีตรงนี้ขึ้นมาให้ซึ่งแท็กไปตามกริดได้เลยนะครับแต่กรณีนี้ไม่มีนะฮะก็ปี้ใหม่นะครับวางเข้าไปก่อนวางเข้าไปก่อนตามตำแหน่งของเสาเดี๋ยวค่อยมาดูระดับความสูงนะฮะเดี๋ยวค่อยมาดูระดับความสูงใจน้องๆสามารถที่จะรีเช็คได้นะครับคืออย่าเพิ่งไปพะวงกับตัวเลขที่เราจะต้องป้อนให้กับตัวโปรแกรมนะครับเรียบร้อยนะครับผมกด S ออกไปนะฮะกด S ออกไปแล้วไปดูที่ Eat นี่ครับตรงนี้เสามันจะโผล่ขึ้นมาสูงอยู่ที่ระดับนี้นี่นะฮะสูงอยู่ที่ระดับนี้ก็คือชุดนี้นี่นะครับอันนี้เราจะเอามาใส่ในส่วนของคานอีกทีนึงนะครับทีนี้ถ้าเราจะปรับให้เสาตัวนี้สูงขึ้นไปถึงระดับอาเซทำอย่างไรเราคุมตรงนี้นะครับตรงนี้นะฮะตรงนี้นะครับก็จะมีเงื่อนไขก็คืออันนี้ก็คือเริ่มจากระดับดินเดิมก็คือตรงนี้ฮะแล้วก็ท็อปนะครับน้องๆก็ปรับนะครับเป็นระดับหลังอาเซนะฮะแล้วลองกด apply เสาก็จะสูงขึ้นมาให้ตามค่าที่เราป้อนไปที่ 3D ดูก็จะเป็นดีเทลออกมาแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวในส่วนของการใช้งานโครงสร้างการออกแบบโครงสร้างเดี๋ยวผมจะให้น้องๆดูในกรณีที่บางท่านอาจจะอยากเปลี่ยนเสาเป็นเสาเหล็กเสาบีมเสาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ไม่ว่ากันนะครับผมประมาณนั้นเดี๋ยวกรณีนี้ก็คือการเซตค่าจากตรงนี้ทีนี้น้องๆดูแบบนี้เวลาที่เรามาปรับมุมมองนะครับอย่างเช่นผมตั้งไปเป็นไฟล์ก็คือค่อนข้างละเอียดแล้วผมไปที่ realistic เสาของเรามันเป็นเนื้อแบบนี้นี่นะฮะเสาของเราเป็นเนื้อแบบนี้ถ้าในกรณีนี้เราอยากจะให้มันเป็นเนื้อคอนกรีตล่ะสามารถใส่เข้าไปก่อนได้ไหมได้นะครับผมปรับไปที่ช็อตนี้ใหม่นี่นะฮะผมเลือกคุมแบบนี้ฮะนี่นะครับเราจะเห็นโดยปกติเนื้อเสาที่อยู่ในลักษณะนี้นะฮะถ้าเราตั้งค่านะครับถ้าเราตั้งค่าในกรณีที่จะใส่เป็นแมทเทียลนะครับเราสามารถเลือกอีกกรณีนึงได้อย่างกรณีนี้ถ้าเราคุมเข้าไปแล้วมันไม่มีซึ่งบางครั้งถ้าคลิปที่ตัวนึงอย่างนี้นะฮะแล้วมันจะมีให้ตั้งค่าอันนี้เราสามารถตั้งได้แต่ถ้ามันตั้งไม่ได้เราต้องไปใส่แมทเทียลใหม่นะครับอย่างเช่นคลิปที่ตัวนี้หรือคุมที่ตัวนี้กรณีนี้นะครับแล้วก็กดตรงนี้มาที่ปุ่มนี้ครับเลือกใส่เลยครับนะครับกดไปที่ดีเทลแล้วก็เลือกเป็นส่วนใหญ่ผมจะใส่เป็นตัวนี้นะฮะคอนกรีตขอเป็นตัวนี้ดีกว่าสีมันค่อนข้างสวยดีนี่นะครับดีเทลก็จะออกมาประมาณนี้กดแอปพลายโอเคไปกดแอปพลายไปโอเคไปนะครับก็จะเห็นเป็นเนื้อออกมาแบบนี้นี่นะฮะคือบางกรณีสามารถคลิกตรงนี้แล้วมันจะขึ้นนะครับตรงนี้สำหรับfamily บางตัวแต่ถ้ามันไม่มีน้องๆต้องย้อนกลับไปที่ edit type เลยนะครับผมก็สามารถใส่ได้คราวนี้ถ้าเราตั้งเป็น realistic นะครับมันก็จะขึ้นดีเทลเป็นออกประมาณนี้นะครับ realistic นี่นะครับก็จะเห็นดีเทลออกประมาณนี้นะครับผมอ่ะโอเคนะอันนี้ก็เป็นดีเทลง่ายๆในส่วนของการใส่เสาเข้าไปสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในบทเรียนนี้มีอะไรบ้างน้องๆต้องทำความคุ้นเคยก่อนภาพตัดดูให้ดีก่อนนะครับว่าระดับไหนถึงระดับไหนวิวเลนส์คืออะไรนะครับการที่เราจะให้ภาพโชว์ตรงนี้คือตรงไหนไม่ต้องรีบครับหลายท่านบอกว่าต้องอันนี้มันเป็นอะไรที่แบบพื้นฐานนี่แหละสำคัญนะฮะค่อยๆเรียนไปแล้วน้องๆจะสามารถปรับใช้งานได้นะครับในบทถัดไปเราจะใส่คานเข้ามาอยู่ตรงช่วงบริเวณนี้คานเนี่ยนะฮะจะมีอยู่2จะมีทั้งหมดอยู่3สไตล์การใส่คานก็เหมือนกันนะครับจำเป็นที่จะต้องมาสร้างเป็นไทป์ของเขาไว้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะเจอกันในส่วนของบทถัดไปนะครับน้องๆก็ฝากด้วยใครที่รับชมทางช่องทางของ YouTube ถ้ากดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่เราทำการไลฟ์เนี่ยผ่านลงทางช่องทางของ YouTube มันก็จะแจ้งเตือนน้องๆให้อีกทีนึงนะครับก็เข้ามาพูดคุยกันได้ส่วนใครที่ตามตั้งแต่บทแรก
ตามตั้งแต่บทแรกนะครับจะมีแบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัดเราใช้รูปแบบการสร้างตั้งแต่แรกเลยนะครับมาส่วนใครที่สั่งซื้อเป็นชุดเรียนนะชุดเรียนก็อันเนี้ยเฉพาะอยู่แล้วเขาจะมีแบบฝึกหัดมีแฟมิลี่มีอะไรต่างให้อยู่ในนี้นะครับผมตัวนี้จะจำหน่ายหลังจากสอนจบคอร์สไปนะครับแล้วก็จะมีอีกเล่มนึงที่แนะนำก็คือเล่มนี้นะครับเป็นของอาจารย์พานุพงศ์ปฏิสิงห์นะครับผมเป็นเล่มที่ละเอียดมากนะครับผมมีเงื่อนไขหลายๆอย่างซึ่งควรที่จะซื้อเก็บไว้นะครับเป็นชุดหนังสือพร้อมกับวิดีโอนะฮะชุดหนังสือพร้อมกับวิดีโอนะฮะรายละเอียดค่อนข้างเยอะมากใครที่สนใจก็สั่งที่เราได้นะครับผมสั่งที่เราได้นะฮะที่ห้องเรียนออนไลน์ที่กลุ่มห้องเรียนออนไลน์นะครับผมประมาณนี้โอเคเนาะเดี๋ยวจะเจอกันในส่วนของการสร้างคานในบทถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยเลยกันนะครับผมสวัสดีครับ